สวัสดีครับวันนี้เภสัชพี่โหน่งเนี่ยนะครับจะมาพูดถึงมหันตภัยของไขมันที่สะสมในช่องท้องหรือไขมันที่พุงนั่นเองไขมันตัวนี้เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเราเรียก visceral fat นะครับเป็นไขมันต้องบอกว่าเป็นไขมันหน้าด้านเลยทีเดียวนะครับที่สะสมได้ง่ายมากๆบริเวณพุงบริเวณช่องท้องทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับลองสังเกตดูนะฮะใครที่มีไขมันช่องท้องเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความเสี่ยงต่างมากมายเลยทีเดียวเพราะในไขมันช่องท้องเนี่ยนะครับจะคอยผลิตสารตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเรียกว่าไซโตไคน์นะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าไปเกิดการอักเสบที่ไหนก็จะมีผลเสียบริเวณนั้นได้รวมทั้งสามารถที่เกิดอัลไซเมอร์ได้เพราะสารตัวนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับ5ประการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะหลายหลายคนต้องการลดไขมันในช่องท้องแต่ลดไม่ได้สักทีเคล็ดลับประการแรกเนี่ยนะครับก็คือต้องเปลี่ยน mindset ของตัวเองนะครับมันคือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดหลายๆคนบอกอยากจะลดอยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่ไม่ลงมือทำสักทีแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจที่สำคัญและสุดท้ายก็ไม่เกิดผลลัพธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องการลดไขมันช่องท้องเราต้องรู้ต้องตระหนักให้ชัดเจนว่าไขมันช่องท้องมันอันตรายมากๆมันอันตรายจริงๆมันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือ mindset แรกเลยนะครับที่อยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องตระหนักจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องลดไขมันช่องท้องให้ได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะงั้นทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราต้องตระหนักนะครับว่าไขมันช่องท้องไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันเป็นอะไรจริงๆมันเป็นอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะงั้นอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าต้องดูแลไขมันช่องท้องหรือไขมันที่พุงดีๆนอกจาก mindset แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็คือถ้าเรามี mindset ที่ดีเราก็จะมีวิธีการเข้ามาจัดการได้ดีมากเช่นการควบคุมอาหารการเลือกอาหารต้องใช้คำว่าการเลือกอาหารอย่างฉลาดนะครับวันนี้ในท้องตลาดเรามีอาหารมากมายเลยทีเดียวที่มันอร่อยแต่ทำไมเราไม่เลือกอาหารที่มันอร่อยและก็มีสุขภาพดีต่อร่างกายเราด้วยล่ะนะครับเพราะอาหารอร่อยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีไขมันเยอะเกินไปแล้วก็มีน้ำตาลเยอะเกินไปซึ่งหวานมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสะสมทำให้เกิดไขมันในช่องท้องเพราะฉะนั้นพยายามลดละเลี่ยงนะครับไขมันหรือน้ำตาลหรือแป้งต่างๆให้ได้ลดปริมาณลงนะฮะค่อยๆลดลงแล้วเราจะฝึกแล้วเราจะเคยชินในที่สุดประการที่3สิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งหลายๆคนจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับไม่ว่าเป็นการเดินการวิ่งการว่ายน้ำการปั่นจักรยานการมีกิจกรรมต่างๆการเดิน19,000นะครับสามารถทำได้เลยนะครับเพื่อลดไขมันในช่องท้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและประการที่4เนี่ยนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อหรือการออกกำลังกายแบบแรงต้านถ้าเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยนะครับการเผาผลาญร่างกายเราจะดีขึ้นไขมันก็จะลดลงนะครับและประการสุดท้ายก็คือแผนการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับว่ามันไม่ดีเราต้องเลือกเราต้องกินลดลงเราต้องออกกำลังกายแต่เราไม่มีแอคชั่นแพลนหรือแผนการลงมือทำก็จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เภสัชพี่โหน่งอยากจะแนะนำนะครับให้ลงมือทำแบบ3 คูณ 30ความหมายคือแนะนำให้ทำอย่างน้อย30วันต่อเนื่องทำ3เดือนติดต่อกันนะครับเพื่อลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและใครทำได้เกิดผลลัพธ์ยังไงนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีอยากให้ทุกคนไทยทุกคนแข็งแรงและก็ไม่เป็นภาระของตัวเองและก็ภาระของลูกหลานด้วยนะครับและฝากติดตามช่อง TikTok ช่องเภสัชพี่โหน่งนะฮะแล้วก็ช่อง Fit Coach Thailand ใน YouTube Facebook ด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าใครมีปัญหาไขมันเกินน้ำหนักเกินอยากจะลดไขมันช่องท้องมากๆนะครับลดไม่ได้สักทีแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตและเลกาวและทักมาหาเภสัชพี่โหน่งนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ